สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะครับกับวอล์กไขข้อสงสัยแล้วกันนะทุกคนนะนะครับวันนี้เรามีท็อปิกที่ว่าเหมือนแบบคือเรากินกาแฟมานานแล้วใช่ไหมทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็ต้องสงสัยนะครับหรือบางคนอาจจะทราบข้อมูลแล้วก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาเปิดเซิร์ช Google เลยนะทุกคนเปิดแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยว่ากาแฟนะครับเป็นกาแฟดำนะครับช่วยเผาผลาญได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเข้า Google เลยนะครับเซิร์ชเลยอ่ะนี่กาแฟจริงๆเราเซิร์ชมาแล้วนิดนึงนะครับเข้าไปเลยกาแฟช่วยเผาผลาญได้จริงไหมนะครับสำหรับคนเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่นะครับเนาะหรือใครที่มีน้ำหนักก็มาฟังประโยชน์เราจะหาทั้งประโยชน์ทั้งโทษของมันนะครับก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะหาตอนแรกเราอ่านที่พันทิปแล้วแต่เรารู้สึกว่าโอเคข้อมูลมันอาจจะแบบไม่สามารถยืนยันอะไรได้มากนะครับเลยมาอ่านที่เว็บนี้นะครับนี่นะครับเว็บนี้เลยแป๊บนึงนะครับนี่เขาบอกว่ากาแฟช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้หรือไม่นะครับเป็นหัวข้อเดียวกับเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเขาบอกในกาแฟนะครับหรือมันมีคาเฟอีนใช่ไหมซึ่งเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางจิตนะครับที่นิยมบริโภคกันมากนะครับที่สุดในโลกนะครับปัจจุบันกาแฟถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนอีกด้วยนะครับในกาแฟมีสารกระตุ้นนะครับมีสารทีโอโบมีนกระตุ้นที่อยู่ในเมล็ดโกโก้เป็นจำนวนมากพบได้ในกาแฟเช่นกันยังไงวะทุกคนเป็นสารกระตุ้นที่อยู่ในเมล็ดโกโก้เป็นจำนวนมากอ๋อแต่ว่าก็พบในกาแฟเช่นกันแล้วสารนี้มีประโยชน์อย่างไรใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับมีสารทีโอฟิลีนนะครับสารกระตุ้นที่พบได้ในเมล็ดโกโก้และกาแฟถูกนำมาใช้รักษาโรคหอบหืดได้นะครับมีกรดคลอโรจินิก1ในสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบได้ในกาแฟอาจช่วยให้ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตช้าลงอ๋อแสดงว่ามีสารกรดคลอโรจินิกเนี่ยทำให้เหมือนแบบร่างกายมันดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ช้าลงนั่นเองนะครับจะย้ำทำไมอ่านแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าสารที่สำคัญที่สุดคือคาเฟอีนที่ถูกนำไปวิจัยกันเยอะมากกาแฟคาเฟอีนเนี่ยจะเข้าไปทำการปิดกั้นสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะดีโนจะนะอะดีโนซีนและทำให้เกิดการสร้างโดปามีนอะไรเดี๋ยวทุกคนแต่ละอันและฮอร์โมนสักอย่างอ่ะทุกคนทำให้รู้สึกมีกำลังวังชาแต่ก็จริงนะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟใช่ไหมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าถ้ากินกาแฟดำแล้วก็จะเหมือนไม่ค่อยชอบกินกาแฟนมแล้วเนาะนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้กินหรือว่ากินไม่เพียงพอนะครับก็จะมึนๆอื่นๆไปนะครับใครที่เป็นเหมือนกันช่วยเม้นบอกด้วยนะครับเขาบอกเพราะเหตุนี้แหละอะไรเพราะเหตุนี้อยู่กับเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคือข้างบนไม่มีเลยเพราะเหตุนี้แหละนะครับกาแฟจึงทำให้เราตื่นตัวในช่วงเวลาที่เราควรจะรู้สึกเหนื่อยอ๋อเหมือนเป็นสารที่ช่วยรีบูตนะครับนี่มาหัวข้อนี้ดีกว่าเขาบอกว่ากาแฟสามารถเคลื่อนย้ายไขมันออกจากเนื้อเยื่อไขมันได้เนื้อหามันเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเราจะอ่านให้ฟังนะครับคาเฟอีนจะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทซึ่งจะทำให้เกิดการส่งสัญญาณไปที่เซลล์ไขมันโดยตรงบอกให้มันเริ่มทำการย่อยสลายไขมันมันเกิดขึ้นได้เพราะมีการเพิ่มของอะดรีนาลีนสารหลั่งความสุขของเราใช่ไหมซึ่งจะเดินทางผ่านกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อไขมัน
งั้นแสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งปัจจัยแล้วที่จะบ่งบอกว่ากาแฟเนี่ยสามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้จริงๆนะทุกคนนี่หัวข้อนี้ดีกว่ากาเฟอีนเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานอัตราการเผาผลาญพลังงานในช่วงที่เรากำลังพักผ่อนหรือไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยย่อว่าอ่านว่าอะไรทุกคน resting metabolic rate ใช่ไหมใครรู้อ่านด้วยนะครับยิ่งเรามีอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นจากการวิจัยพบว่าคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มนะครับอัตราการเผาผลาญเนี่ยไอ้เมื่อกี้นะ IMRได้ถึง 3-11% เลยทุกคนถ้าดื่มเยอะก็จะยิ่งส่งผลมากขึ้นเขาบอกว่าระวังอย่าได้รับคาเฟอีนมากเกินกว่า300มิลลิกรัมต่อวันไม่รู้ว่า1แก้วเนี่ยมันมีกาแฟกี่มิลลิกรัมวะทุกคนใครทราบบ้างว่า1ช็อตมีกาแฟเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคืออัตราการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากการเผาผลาญไขมันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองมาบทส่งท้ายเลยละกันนะครับเนื่องจากกาแฟไม่สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญในระยะยาวเพราะร่างกายเกิดความเคยชินจึงเป็นการดีหากเราจะมีการเว้นช่วงการดื่มกาแฟยกตัวอย่างเช่นงด2อาทิตย์ดื่ม2อาทิตย์อ๋อทุกคนถ้าอ่านถึงสรุปเนี่ยรู้แล้วว่าแสดงว่ากาแฟเนี่ยมันสามารถมันมีสารชีวะที่ช่วยมันไม่สร้างการที่สมองใช่ไหมให้ช่วยเผาผลาญได้เร็วขึ้นนะครับที่มีอัตราเท่าไหร่3-11%ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ส่งผลระยะยาวนะครับดังนั้นต้องกินงดเช่น2อาทิตย์ดื่ม2อาทิตย์ไม่ดื่ม2อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันไม่คุ้นชินใช่ไหมเพราะว่าถ้าร่างกายชินเนี่ยมันอัตราการเผาผลาญมันก็จะปกติก็จะไม่ช่วยในระยะยาวนั่นเองครับแต่เชื่อว่าคนที่กินกาแฟแล้วมันก็ต้องกินทุกวันถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้เรากิน2แก้วเลยเนี่ยทุกคนสรุปว่ากาแฟนะครับนี่สามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้จริงนะครับตามตามกระทู้ตามเนื้อหาที่เขาลงนะสามารถช่วยการเผาผลาญได้จริงนะครับที่อัตรา 3-11% เลยนะครับแต่ไม่ส่งผลระยะยาวนั่นเองนะทุกคนนะครับดังนั้นเขาบอกว่าให้กินเว้นไปสลับกันไปเงี้ยครับเพื่อให้ร่างกายเกิดการไม่คุ้นชินนะครับแล้วมันก็จะช่วยแต่ถ้าคนที่มันติดไปแล้วมันต้องกินทุกวันเนาะเฮ้ยสรุปว่าท็อปิกนี้ก็คือมันช่วยเผาผลาญได้จริงแต่ไม่ส่งผลระยะยาวนั่นเองนะทุกคนนะครับใครที่มีความรู้แน่นแล้วก็เยอะมากกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันในข้างใต้นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครที่มีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์นี้แล้วเราก็จะมาหาข้อมูลกันอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็จะเอามาแชร์กันนะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้รู้หรือให้ความรู้อะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เราก็เป็นคนที่สงสัยคนนึงแล้วคิดว่าทุกคนก็สงสัยแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ขี้เกียจเนาะหาข้อมูลเพราะเราก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเขาเรียกว่าเป็นท็อปิกไหนที่น่าสนใจแล้วเราก็คิดว่าเราสงสัยแล้วก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเราจะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอามาหาข้อมูลรีเสิร์ชแล้วก็เอามาแชร์กันอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่รู้ข้อมูลที่แน่นแล้วก็มีที่ย่างอิงนะครับสามารถเอามาบอกกันเอามาแชร์กันนะครับเนาะจะได้เป็นความรู้นะครับใครที่ชอบคลิปอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ